เอาละทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับ React Series ไฟผลาญจันทร์นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่6กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่าณตอนนี้นะฮะกำลังมีเรื่องให้เดือดร้อนนะฮะของฝั่งสำนักเพลิงอาคีอีกแล้วนะฮะทุกคนเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยก็โดนใส่ร้ายนะครับว่าเป็นคนลงมือฆ่าหวังอินหยาจากแซ่ฮิรันนั่นเองทุกคนแถมยังมีหลักฐานนะฮะเป็นตัวแซ่แล้วก็ตราของสำนักนะฮะอยู่ในห้องของเพลิงอาคีอีกทุกคนโอ้โหครั้งนี้หลักฐานมัดตัวมากๆเลยนะฮะและที่สำคัญตอนนี้นะฮะทุกคนในเพลิงอาคีเนี่ยโดนจับเข้าคุกเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่ก็ต้องรอนะฮะคุณชายสร้างกวนคนเดียวเท่านั้นนะฮะที่สามารถช่วยเหตุการณ์ครั้งนี้ให้คลี่คลายได้นะฮะแต่ว่าคนที่เป็นคนทำนี่สิจะเป็นใครนะฮะเดี๋ยวเราต้องหาคำตอบกันต่อใน EP นี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับใครก็ได้มีใครอยู่ไหมปล่อยพวกเราออกไปนะมีอะไรกันไม่ทันตรวจสอบก็จับคนขังน่ะมีใครอยู่ไหมจูซ่าเลิกตะโกนได้แล้วเก็บแรงไว้เถอะโถ มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมจูซาเลิกไวๆได้แล้วเจ้าไวๆต่อก็ได้ประโยชน์มีใครอยู่ไหมเจ้าตำหนักน้อยข้าว่าผู้พิพากษาคนนี้ต้องไร้คุณธรรมเหมือนสิบพี่หวังอินหยาแน่ไม่รู้ตอนนี้พี่มู่ยวนจะกลับตำหนักเพลิงอัคคียังปลอดภัยหรือไม่เจ้าตำหนักน้อยวางใจผู้คุมกฎประยุทธ์แข็งแกร่งไม่มีใครทำร้ายเขาได้แน่เชื่อว่าเขาคงถึงตำหนักเพลิงอัคคีแล้วเปิดแล้ววะทุกท่านผู้พิพากษาเชิญพวกท่านไปโถงกลางไปได้แล้วเหรอพิจารณาคดีใหม่เหรอท่านนั้นยังมีอีกคนโถเอ้ยข้าประมาทเลอะไปชั่วขณะไม่ทราบฐานะของแม่นางหวังว่าแม่นางจะไม่ถือสารนะจ๊ะช่างเถอะท่านผู้พิพากษาปกติก็มีงานมากมายย่อมมีความประมาทเลอะเป็นธรรมดาแต่หวังว่าทำคดีครั้งหน้าจะตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกอย่าใช้หูทันตาเชื่อเพียงด้านเดียวง่ายๆใช่ใช่ใช่ข้าจะจับไว้กินข้าวได้แล้วข้าวได้แล้วโอเคมีน้องไก่ด้วยง่ายกว่าที่คิดเจ้าวันนี้ถือว่าข้าเข้าใจหลักการหนึ่งในเมื่อการแก้ต่างไร้ประโยชน์อย่างนั้นก็ควรเลือกลงมือทำแทนเจ้าตำหนักน้อยดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเมื่อเทียบกับตอนที่ออกจากตำหนักแน่นอนอยู่แล้วมีพวกเจ้าอยู่กับข้าทุกวันข้าต้องเรียนรู้ได้เร็วเป็นธรรมดาเจ้าตำหนักน้อยกูหายไปฮะหายไปอะไรอีกอะเอ๊ะเหมือนข้าจะไม่ได้เจอเขามาสักพักแล้วใช่หลังกลับจากสารวาการก็ไม่เห็นเขาเลยในห้องก็ไม่มีถูกสำนักไซรันจับตัวไปหรือเปล่าใช่พวกเขาจับตาดูพวกเราตลอดสร้างกวนโทรป่ะเดี๋ยวเจอคนไปแจ้งคุณชายสร้างกวนเจ้าตำหนักน้อยนี่คือท้ายเรือของสำนักไซรันอย่างนั้นทุกคนระวังตัวด้วยแปลว่าหายกูน่าจะอยู่ในนั้นอืมWhat? นั่นไงเทพปฐมาเก้ากระบวนเทพปฐมาเก้ากระบวนอีกแล้วเทพปฐมาเก้ากระบวนเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้หรือจะเป็นฝีมือคนเดียวกันคนเหล่านี้เพิ่งตายได้ไม่นานไปตรวจสอบเลยอุ้ยอุ้ยระวังอุ้ยยังไม่จบเฮ้ยพี่เสือเจอคำพี่ยอกูพี่เสือเจอจะเป็นอย่างไรบ้างเกิดอะไรขึ้นเมื่อครู่ตอนที่ข้ากินข้าวเสร็จเห็นคนชุดดำคนนึงเข้าไปในห้องพี่ข้าก็เลยตามเข้าไปThank you.
ข้าคือคนของตำหนักเพลิงอาคีเจ้าอย่าหาเรื่องข้านะคนที่ข้าตามหาก็คือเจ้าพี่เสวียจื้อข้าขอโทษข้ามองไม่เห็นหน้าเขามิเช่นนั้นข้าจะวาดออกมาให้พี่ไม่เป็นไรแค่จะปลอดภัยก็พอแล้ววันนั้นฐานอี้แห่งสำนักสร้างชิงทำตัวลับๆล่อๆอยู่หน้าประตูโรงเตี๊ยมต้องมีปัญหาแน่นอนโอ้ทันปะเนี่ยเจ้าตำหนักน้อยเทพปฐมาก้าวกระบวนถูกเผาแล้ววิชาเทพปฐมาก้าวกระบวนเราไม่ควรอยู่นานรีบไปก่อนโอ้ my god โอ้ my god รวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายว่ะนางมันฆ่าคนแล้วยังคิดจะหนีข้าไม่ได้ฆ่าใครจะอย่าใส่ร้ายคนอื่นเสียหายแล้วเจ้าข้าไปถึงจะทำลายคัมภีร์สร้างกวนโทเหตุใดถึงปรากฏตัวที่นี่แล้วเหตุใดแม่ชีฉิวเหรินถึงปรากฏตัวที่นี่ฟังคำข้าแนะนำสักประโยคอย่ายุ่งเรื่องตำหนักเพลิงอัคคีชงสวีทจือจะขโมยคัมภีร์และยังแอบฝึกเทพปฐมาก้าวประมวลใส่หัวซ่านกันแล้วถูกหวังอินยาพบเข้าและฆ่าผู้เขาใช่ไหมไม่มีเรื่องเช่นนั้นจะอย่าใส่ร้ายผู้อื่นไม่มีการใส่ร้ายที่ไร้เหตุไร้ผลฝึกเทพปฐมาก้าวประมวลต้องการวิชาที่มีเพียงตำหนักเพลิงอัคคีนอกจากเจ้าจะมีใครฝึกได้เร็วขนาดนี้ล่ะพวกเจ้าไม่มีหลักฐานมีสิทธิ์อะไรใส่ร้ายผู้อื่นนางมันวันนี้จะใช้เจ้าเส้นไหว้ดวงวิญญาณจากคมดาบของพ่อข้าการเรียกอย่างนี้ได้ในเมื่อพวกเจ้าทุกคนล้วนบอกข้าฝึกเทพปฐมาก้าวกระบวนสำเร็จวันนี้ค่ะจะให้พวกเจ้าได้เปิดหูเปิดตาสักหน่อยเออเอาดิลงมือสิเอาดิเก่งนะนางเพิ่งฝึกถึงแค่ระดับ3ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเราแน่อันนี้ของจริงแค่สะบัดฟันเองลงมือสิเหตุใดถึงไม่ลงมือข้าก็อยากเห็นอนุภาพของเทพปฐมาก้าวกระบวนเช่นกันในเมื่อพวกเจ้าไม่ลงมือคัมภีร์ก็ถูกเผาไปแล้วยังจะแย่งชิงอะไรอีกแน่นอนว่าเพื่อยุทธภพพวกเจ้ายังจะเอ่ยถึงคุณธรรมคู่ควรเหรอเจ้าพอแล้วทุกท่านฟังข้าสักประโยคมือสังหารที่แท้จริงไม่ได้อยู่นี่พวกเราน่าจะตกหลุมพรางของเขาแล้วถ้าพวกเราสู้กันจริงต้องแพ้ระบาดเจ็บทั้งคู่แน่ถึงตอนนั้นคาดว่าคงจะมีคนรอเก็บผลประโยชน์อยู่ไม่ใช่หัวซานหรอกยังจะสู้หรือไม่เดี๋ยวงั้นพวกข้าขอตัวไปเจอสำนักไหนอ่ะเจ้าเพิ่งอาคีด้วยกันจะมองพวกเขาจากไปอย่างนี้น่ะเหรอไม่ชี้เมื่อครู่ทำไมถึงไม่ลงมือล่ะเมื่อครู่ทำไมจะไปลงมือล่ะคารวะหลวงคารวะพระชายาหลวงนั่นหลวงไม่ใช่เหรอนางมานี่ปีนขึ้นไปถึงหลวงแล้วเหรอท่านไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมสังกุโทเป็นน้องชายพระชายาหลวงคารวะท่านอ๋องพระชายาทั้งสองมาต้องมาพิธีเข้ามาครั้งนี้เพราะมีเหตุผลมีเรื่องขอความช่วยเหลือไม่กี่วันนี้ฝนตกหนักไม่มีท่าทีจะดีขึ้นบ้านเรือนถล่มหลายหลังราษฎรได้รับบาดเจ็บเร่ร่อนไร้ที่อยู่อาศัยน่าสงสารนัก
เรื่องเร่งด่วนก็คือเซิงโจวนั้นมีเขื่อนอันตรายจากเขื่อนที่อาจแตกได้ทุกเมื่อจะเป็นต้องป้องกันตอนนี้สภาวะการเร่งด่วนเราไม่มีเวลาขอความช่วยเหลือท่านอ๋องจึงต้องการใช้กำลังตัวเองช่วยเหลือผู้ประสบภัยตอนนี้เป็นเวลาที่จำเป็นต้องใช้คนจะขอเชิญทั้งสองท่านช่วยท่านอ๋องผ่านภัยพิบัติได้หรือไม่ช่วยราษฎรเซิงโจวจากอุทกภัยแน่นอนข้ารู้ว่าเสี่ยวโถ่ป้องกันน้ำก่อนเจ้าตำหนักน้อยเพลอคีมาเซียงโจต้องมีเรื่องจำเป็นแน่นอนถ้าทั้งสองท่านไม่สะดวกข้าก็ไม่ฝืนใจหรอกแค่เพียงเพราะร่างกายของข้าไม่สู้ดียากที่จะแบกรับได้แต่เพราะเห็นราษฎรตกทุกข์จึงจำต้องลำบากท่านทั้งสองกดดันนั้นในเมื่อท่านอ๋องเอ่ยปากพวกเราจะพยายามราษฎรเซียงโจมีท่านอ๋องและพระชายาคอยปกป้องถือเป็นโชคดีของพวกเราครั้งนี้ข้าตั้งใจขอความช่วยเหลือคุณชายสร้างกูลมาถึงเซียงโจวต้องเป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับตำหนักเพลิงอัคคีแน่แต่เทียบกับความลำบากของราษฎรแล้วเทียบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเรื่องเหล่านี้ก็ไม่นับว่าเป็นเรื่องใหญ่คุณชายสร้างกูลท่านไม่จำเป็นต้องลำบากใจเสียจื้ออยากจะปล่อยวางเรื่องคัมภีร์ลงจากใจจริงเรื่องของราษฎรมาก่อนช่วยเหลือท่านอ๋องและพระชายาผ่านภัยพิบัติครั้งนี้เรื่องคัมภีร์ของตำหนักเพลิงอัคคีที่แม่นางฉงเอ่ยถึงคงสำคัญยิ่งนะแต่ว่าตอนนี้หากแม่นางชงช่วยข้าปลอบขวัญราษฎรให้ผ่านพ้นอุทกภัยความจะมีคุณธรรมของจอมยุทธเราอุทกภัยผ่านพ้นราษฎรอยู่สุขแม่นางชงและตำหนักเพลิงอัคคีต้องการสิ่งใดที่ข้าทำได้ข้าจะพยายามอย่างเต็มที่ไม่ลังเลแน่นอนท่านอ๋องเกรงใจเกินไปแล้วเรื่องคัมภีร์เดิมทีก็เป็นเรื่องในยุทธภพจะต้องมีวิธีจัดการแน่นอนเพียงแค่มีน้ำใจของท่านอ๋องและพระชายาสวยเจือขอรับไว้หลวงพวกเราควรจะเริ่มจากที่ใดตามข้ามาให้ทั้งผู้จะส่งกูกลับไปก่อนแล้วให้นกอินทรีส่งสารแจ้งเรื่องคัมภีร์ถูกทำลายเจ้าค่ะดูอย่างนี้แล้วอยากจะลงมือกับชงเสวียจือที่เสียงโจเรงว่าคงไม่ได้แล้วทำไมกลัวเหรอพวกลุงป้าป้านี่เนาะอะไรเนี่ยมันแกเด็กทำไมเนี่ยโอ้จะเหงอมาจะเหงอจะดูเรือนี้ไม่มั่นคงเหมือนแต่ก่อนแล้วระมัดระวังด้วยข้าอยากดูว่ามีสิ่งใดบริณะได้บ้างช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอุ้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 ยท่านหลวงรีบไปช่วยคนพี่เอาไม่เป็นไรใช่หรือไม่นางฉงไม่เป็นไรใช่ไหมคนละไม่เป็นไรแม่นางฉงขอบคุณที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเป็นเรื่องที่ควรทำจวนหลวงเจ้าตำหนักชงบุญคุณใหญ่หลวงไม่ขอบคุณได้อย่างไรท่านอ๋องกล่าวเกินไปแล้วฉะนั้นข้าขอตัวก่อนแม่นางชงต้องขอบคุณเป็นธรรมดาถึงจะไม่ใช่ของล้ำค่าอะไรแต่ก็เป็นของหายากเดิมทีเป็นของที่เตรียมไว้เป็นของขวัญพบหน้าสำหรับสตรีที่เท่าเอ๋อชอบแต่ข้าได้พบแม่นางฉงและรู้สึกชอบเจ้าจากใจถึงแม้จะไม่รู้ว่าอนาคตเท่าเอ๋อจะโชคดีอย่างนี้หรือไม่แต่ก็เป็นน้ำใจเล็กน้อยจากข้าและท่านอ๋องกดดันแม่นางฉงรับไว้เถอะเวลาพูดอย่าเลยสิ่งนี้ล้ำค่ามากแม่นางฉงหากเจ้าคิดว่ามากเกินไปก็หยิบไปหน่อยเถอะไม่จำเป็นจริงๆเจ้าบาดเจ็บเลยขอแขนข้าดูหน่อยโดนไม้บาดเจ็บแล้วทำไมไม่พูดข้าไม่เป็นไรพวกข้าจะไปหยิบยาให้ไปเถอะไปเถอะไปสิให้ข้าดูชายเขาดูเสร็จแล้วสร้างกวนท่อถ้าตั้งใจเหรอพันผ้าที่น่าเกลียดนะตั้งใจแล้วยังไงเจ้ารู้ไหมเจ้าทำอย่างนี้อันตรายมากบาดเจ็บก็ไม่พูดอดกลั้นไว้คนเดียวนับวันนี้ที่บาดแผลไม่รุนแรงถ้าเลือดออกติดเชื้อแขนท่านคงใช้การไม่ได้ท่านขู่ข้าให้น้อยหน่อยข้าฝึกวรยุทธ์ตั้งแต่เด็กคุ้นชินกับ3วันบาดเจ็บเล็กน้อย5วันบาดเจ็บหนักแผลเล็กน้อยแบบนี้สำหรับข้าก็แค่เรื่องธรรมดาเหตุใดต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ด้วยเล่า
ถ้าผู้อื่นได้ยินคงคิดว่าข้าฉงเสวียจือเป็นสาวน้อยงดงามฝ่าฟันขึ้นลมอันใดไม่ได้ข้าจะยืนหยัดในยุทธภพได้อย่างไรจะปกป้องตำหนักเพลิงอัคคีฟื้นฟูตำหนักได้อย่างไรให้คนอื่นรู้จะไม่พากระดังแกข้าเหรอเพื่อฟื้นฟูตำหนักเพลิงอัคคีต้องยุทธภพแล้วไม่ถูกคนดูถูกท่านเลยไม่สนใจว่าจะเจ็บปวดกว่านี้เหนื่อยล้ากว่านี้ก็จะอดกลั้นไว้คนเดียวใช่ไหมนี่คือทุกอย่างที่ท่านต้องการใช่หรือเปล่าล่ะมีบ้างไหมที่รู้สึกว่าตัวเองทนต่อไปไม่ไหวแล้วมีบ้างไหมที่ท่านรู้สึกว่าจะรักตัวเองบ้างต่อให้ท่านไม่รักตัวท่านเองแล้วรู้ไหมว่ามีคนห่วงใยเนี่ยนะแรงมาแรงกลับท่านเป็นอะไรแค่แผลเล็กน้อยไม่ใช่เหรอเหตุใดต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ด้วยเดิมทีข้าอยากอดกลั้นไว้ตอนอยู่ที่นี่เรากลับโรงเตี้ยมพวกหลิวหลีก็ต้องทำแผลให้อยู่แล้วไม่ปล่อยทิ้งไว้อย่างแน่นอนรวมทั้งเมื่อครูข้าส่งสายตาบอกเป็นนายกับท่านแล้วท่านเองที่มองไม่เห็นท่านส่งสายตาบอกข้าเมื่อใดเมื่อครู่ข้าข้ามองไม่เห็นเลย เอ๊ะนี่เมื่อตำหนักเพลิงอัคคีรู้จักใช้สายตาบอกผู้อื่นได้เช่นนี้หากเก่งนะครั้งหน้าก็อย่าหาเรื่องสร้างกวนท่านไปเถอะแล้วไข่มุกพวกนี้ทำอย่างไรไม่ไหวคิดว่าควรทำยังไงเมื่อครู่พระชายาบอกต้องเอาไปไม่เอาคงไม่เหมาะนางบอกเลือกสักชิ้นข้ารู้แล้วเลือกกล่องข้าเอาอันนี้มือท่านบาดเจ็บไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นคำพีถูกเผาทำลายจากนี้จะไม่มีวิชาปีศาจตบกฎบนโลกอีกต่อไปเข้ามาท่านปู่ลูกธนู 100,000 ดอกจัดการเรียบร้อยแล้วดีไม่แน่นะเจ้าตำหนักนี่แหละตัวการพรุ่งนี้จะไปส่งสินค้าด้วยตัวเองที่จวนตัวเว้ยสินค้าชุดนี้เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงตำหนักเพลิงอากีผิดพลาดไม่ได้แม้แต่น้อยขอรับท่านปู่สุขภาพท่านเป็นอย่างไรดีขึ้นมากแล้วไม่ต้องกังวลหรอกอ๋อพรุ่งนี้ยังต้องรีบเดินทางไปพักเถอะอ๋ออย่างนั้นท่านก็พักให้มากๆอืมโอ้เอาแล้วนี่ละมั้งตัวร้ายคุณละมั้งดีจังเลยอีกไม่นานก็จะถึงพวกเราแล้วขอบคุณมากมากเลยมาถึงนี่ขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณรอรับอยู่จังท่านไม่ถึงคุณชายสร้างกวนที่ชาติตระกูลดีก็จะมีเรื่องในอดีตเช่นกันเช่นเดียวกันขอบคุณมากกลับไปขอบคุณมากแม่นะขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณไปได้บุญเยอะๆแม่นางฉงถอนหายใจทำไมขอบคุณมากแม่นะเพียงนึกถึงหลังจากจัดการเรื่องนี้เสร็จสิ้นข้ายังต้องเผชิญหน้ากับการโต้เถียงจากผู้คนขอบคุณมากตอนนี้ทุกสำนักเพียงเห็นแก่หลวงอ๋องจึงไม่สร้างความลำบากให้ข้าแต่ว่าสุดท้ายข้าก็ต้องเผชิญหน้าข้าจะอยู่เคียงข้างท่านขอบคุณมากขอรับฉันจะอยู่เคียงข้างท่านขอบคุณมากขอรับโชคดีที่วันนั้นลูกอ๋องและแม่นางฉงช่วยข้าไว้ไม่อย่างนั้นข้าคงไม่รอดแล้วอ๋อนี่หรอที่บ้านทะลุแม่นางขอบคุณมากข้าสมควรทำโอ้ยแต่ทุกอย่างเลยนะมาขอบคุณระวังด้วยถือดีๆนะยานี้จะเป็นต้องกินนี่คือยาป้องกันโรคหาได้ขอบคุณแม่นางมามาขอบคุณมากขอรับขอบคุณนะขอบคุณมากขอรับท่านพี่มาแล้ว
คารวะหลู่อ๋องคารวะพระชายาหลู่อ๋องพระชายารายงานหลู่อ๋องผู้ประสบภัยได้รับการจัดการชั่วคราวแล้วผู้เสียชีวิตก็ทำการฝังเรียบร้อยราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บได้ส่งไปโรงหมอแถวนี้แล้วโชคดีที่ไม่มีโรคระบาดหนักเพียงแต่ต่อไปยังต้องพึ่งพาท่านอ๋องนำราษฎรที่รอดชีวิตสร้างบ้านขึ้นอีกครั้งดีมากโชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากแม่นางฉงแม่นางฉงนับว่ามีบุญคุณกับข้าสำหรับราษฎรเซียงโจนับว่ามีคุณธรรมท่านอ๋องชมเกินไปแล้วขอบคุณมากนางเอกนะไม่เห็นช่วยเลยเป็นไงบ้างจะเพิ่มไอ้ขี้ยังเจ็บไหมคุณชายสร้างกูลท่านเป็นห่วงข้าเหรออุ๊บส์อุ๊บส์คนที่ข้าห่วงใยมีมากมายคุณชายสร้างกวนสมกับชื่อเสียงความเจ้าชู้จริงๆไม่รู้ว่าทำแผลให้กับสตรีมามากน้อยเพียงใดถึงมีฝีมือขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าราณีหญิงสาวมากเพียงใดทำให้จิตใจพวกนางไม่เป็นสุขแล้วคุณชายท่านก็แกว่งแขนเสื้อเหมือนไม่มีอะไรเรากับเมียคาที่ลอยผ่านไม่แปดเปื้อนแม้ชั่วขณะอย่าไม่รู้ว่าใครจัดเตรียมยาเป็นยาหรือว่าน้ำส้มสายชูกันแน่เหตุใดถึงมีแต่กลิ่นเปรี้ยวอะไรอ่ะแม่นางฉงอาจจะไม่รู้เรื่องช่วยเหลือผู้คนเช่นนี้ข้าสร้างกวนโทชอบทำยิ่งนะให้ข้าทำเถอะไม่ต้องเป็นอะไรไม่เป็นไรใช่ไหมเจ็บหรือเปล่าโอ้ยขนาดนี้แล้วจะเจไม่ต้องก่อเรื่องแล้วดูหน้าดิโอ้ลูกธนูตัดได้คมและละเอียดเช่นนี้แต่ถ้ามีฝีมือแต่เท้านี่คือลูกธนูทะลุกรอกของตำหนักเพลิงอัคคีลูกธนูหนักปลายยาวยิงจากที่สูงทะลุผ่านเหล็กได้เกาะเลยเหรอครั้งนี้ข้ายังตั้งใจนำลูกธนูไฟมาด้วยแกสลักตรงกลางได้ทั้งสังหารแล้วก็วางเพลิงในยุทธภพมีเพียงตำหนักเพลิงอัคคีที่สามารถทำได้ตำหนักเพลิงอัคคีนี่ยอดเยี่ยมจริงๆแม้แต่รอยสลักยังทำได้ประณีตเช่นนี้แต่เท้าตู้เว้ยจะต้องพอใจแน่นอนทหารลูกธนูเนี่ยนี่แต่เท้าตู้เว้ยมอบให้พวกเจ้าเอาไปเลยขอบคุณใต้เท้าชุดใหญ่รายงานเจ้าตำหนักรถม้าเตรียมพร้อมแล้วออกเดินทางได้ตลอดเวลาเมื่อครู่เจ้าว่าอย่างไรนะเจ้าตำหนักอู้ใครให้เจ้าเรียกอย่างนี้แรงมากไม่มีทราบเรื่องไม่รายงานดูหมิ่นผู้เป็นนายควรมีโทษอันใดทุกคนในตำหนักเพลิงอัคคีต่างรู้ตอนนี้เจ้าตำหนักอีกไม่นานท่านก็จะอย่าเรียกข้าว่าเจ้าตำหนักผู้คุมกฎทุกคนต่างรู้วิชาปีกสัตบงกฎตระกูลท่านก็มีส่วนพวกเราจึงแข็งแกร่งเป็นเจ้ายุทธจักรนับร้อยปีหลังก่อตั้งตำหนักความชอบทั้งสองตระกูลต่อตำหนักเพลิงอัคคีไม่แตกต่างแต่ว่าตอนนี้ตระกูลฉงไร้ความสามารถพวกเราต่างคิดว่าคนเป็นตระกูลอุ๋ยหวนจะรับผิดชอบกิจการนี้ต่อใช่ผู้คุมกฎฮะคำพูดวันนี้ข้าจะถือว่าไม่เคยได้ยินถ้าต่อไปข้าได้ยินข่าวลือพวกนี้อีกพวกเจ้าสองคนไปจากตำหนักเพลิงอัคคีทันทีขอรับขอรับโอ้โหนี่โชคดีมากนะพี่มูหยวนเป็นคนดีอ่ะไม่งั้นนี่โอ้โหเสียเจอรอจนเมฆเปิดเพิ่งจะได้เห็นแสงจันทร์ในที่สุดก็ได้เห็นดวงจันทร์ใช่เสียดายเพียงคัมภีร์เทพปฐมาก้าวกระบวนของพ่อท่านไม่เป็นจุลแล้วแม่นางคงเสียใจมากเจ๋อ
พ่อเคยบอกเจ้าฝึกวรยุทธ์เพื่อปกป้องทุกสิ่งที่ตนรักเห็นสร้อยข้อมือนี้หรือไม่พ่อรับปากเจ้าต่อไปไม่ว่าอยู่ที่ใดเพียงเจ้ามองเห็นสิ่งนี้พ่อจะอยู่ข้างกายคอยปกป้องเจ้าตลอดไปเจ๋อเอ๋อก็รับปากท่านพ่อเช่นกันไม่ว่าท่านพ่ออยู่ที่ใดเจ๋อเอ๋อจะปกป้องตำหนักเพลิงอัคคีแทนท่านพ่อตลอดไปความจริงตอนข้ายังเด็กท่านพ่อให้ข้าท่องจำวิชาปีกสัตบงกตนี่เป็นสิ่งที่ท่านพ่อเหลือไว้ให้ข้าข้าไม่มีทางลืมเด็ดขาดคำพีไม่จำเป็นเอ็งนี่จะบอกว่าท่านไม่ได้สูญเสียสิ่งใดกลับทำให้คนที่ต้องการฝึกเทพอัตมาก้าวกระบวนผิดหวังนั่นเป็นเรื่องดีอย่างนั้นแล้วเช่นไรพอไม่ได้คำพีก็ยิ่งก่อความวุ่นวายให้เราแรกเริ่มข้าแค่อยากลบล้างความผิดให้ท่านพ่อและตำหนักเพลิงอัคคีคาดไม่ถึงตอนนี้ข้ากับท่านพ่อจะถูกใส่ร้ายเหมือนกันแม่นางชงต้องการเปลี่ยนแปลงความคิดคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ในชั่วข้ามคืนความจริงบางครั้งข้าก็อิจฉาท่านคุณชายเลือกที่จะหลบหนีได้แต่นับจากท่านพ่อข้าจากโลกไปข้าก็ต้องรับตำแหน่งเจ้าตำหนักตอนที่ข้ายังไม่พบท่านข้าไม่รู้เลยที่แท้ชีวิตคนยังมีอีกเส้นทางเรียกว่าทางหนีทีไล่ท่านไม่ใช่ข้าถึงไม่รู้ความลำบากใจหลบหนีไม่ใช่ทางเลือกไม่สามารถแก้ไขปัญหาใดๆได้แล้วคุณชายท่านกำลังหลบหนีอะไรข้าเองก็ไม่รู้กำลังหลบหนีอะไรแต่ว่าอีกไม่นานคงจะรู้ไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้เรื่องดีไม่มีทางเกิดขึ้นตอนสุดท้ายเฮ้ยทำไมล่ะแต่ว่าทำไมล่ะข้าตัดสินใจจะไปเผชิญหน้าแล้วต้องจบดีต้องจบดีอย่างนั้นท่านรีบไปเถอะถึงอย่างไรภารกิจปกป้องข้าของท่านก็เสร็จสิ้นแล้วหมายความว่ายังไงความจริงข้าวางแผนจะกลับตำหนักเพลิงอัคคีพรุ่งนี้ข้าต้องบอกเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้อาวุโสและพี่มู่ยวนงั้นการปกป้องท่านในการเดินทางนี้ถือเป็นภารกิจของข้าท่านวางใจเถอะการเดินทางนี้มีผู้คุมกฎ4คนปกป้องข้ากับถึงตำหนักเพลิงอัคคีก็มีพี่มู่ยวนปกป้องข้าอีกอย่างท่านปกป้องข้าได้แค่ชั่วคราวแต่ปกป้องตลอดชีวิตไม่ได้เป็นอย่างนี้ต่อไปคงจะไม่ได้หยุดพักสักทีข้าไม่ต้องการให้ท่านติดอยู่กับข้าตลอดสายตาโกหกมากเลยนะสายตาปิบๆโกหกอะเฮ้ยทำใจไม่ได้เนี่ยเวลาเราก็อยากให้ปกป้องตลอดนะแบบเนี้ยโถเอ๋อมาที่งอใบหากอยากรู้อดีตแม่ชีปายอุ๋งแจ้งทุกคนให้เตรียมตัวไปพรุ่งนี้ออกเดินทางไปงอใบขอรับยะเจ้าตำหนักน้อยคุณชายสร้างกวนฝากจดหมายไว้ให้ท่านพวกเขาออกเดินทางไปงอใบแล้วแม่นางชงยังยายนะอย่าลืมท่านยังติดค้างข้าหนึ่งอย่างท่านตกลงแล้วเหรอแต่การช่วยครั้งใหม่เสร็จลงเมื่อใดข้าจะต้องขอของตอบแทนจากท่านสักหนึ่งอย่างนี้ป่ะท่านต้องการอะไรพูดมาได้เลยรอเรื่องเสร็จแล้วข้าต้องการของสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับท่านเป็นการตอบแทนไม่มีปัญหาข้ารับปากใจกว้างดีเช่นนั้นก็ตกลง
จกว้างดีตกลงแม่น้ำยารังดีอ่ะหญ้าเขียวเหลือเพียงรอยเกือบมาแม่นางฉงจากกันตอนนี้เถอะรักษาตัวด้วยโอ้ทำเธอไม่ได้หรอกท่านปกป้องข้าได้แค่ชั่วคราวแต่ปกป้องตลอดชีวิตไม่ได้เป็นอย่างนี้ต่อไปคงจะไม่ได้หยุดพักสักทีข้าไม่ต้องการให้ท่านติดอยู่กับข้าตลอดเป็นไงล่ะเธอเป็นไงล่ะเธอคืนน้ำลายตัวเองนะเนี่ยคุณชายไปไปงอบายบายย Let's go to งอบายจูนซิ่งอ่องพระชทายาทจดหมายจากเสียงโจน้ำท่วมใหญ่จาก12คลองของแม่น้ำจางได้รับการคลี่คลายแล้วผู้ประสบภัยก็จัดการได้อย่างเหมาะสมลูอองใช้เพียงกำลังของตนก็สามารถแก้ไขวิกฤตเรื่องนี้ไม่ได้เหนือไปกว่าที่ข้าคาดการเพียงแต่เขาร่างกายอ่อนแอครั้งนี้คงจะลำบากไม่น้อยช่วงนี้ข้าน้อยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเรื่อง12คลองของแม่น้ำจางมาไม่น้อยนะคือว่าแม่พูดมาไม่เป็นไรเรื่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ลู่อองได้รับจอมยุทธในยุทธภพเข้ามาช่วยจัดการไม่น้อยอ่ะเกรงจะมีความต้องการหาทางผูกมัดจิตใจผู้คนเหลวไหลสิ้นดีพระเจ้าทายาทโปรดระงับโทสะด้วยสิ่งเจ้าห่างไกลราษฎรมีน้อยช่วยเหลือราษฎรครั้งนี้ยากลำบากนักลูอองขอความช่วยเหลือจากจอมยุทธในยุทธภพก็เพราะไม่อาจทำตามใจตนได้ยิ่งกว่านั้นเขารักอิสระแต่เด็กอิจฉาเสด็จลุงทั้งสองที่สง่างามในยุทธภพใจของเขาไม่ได้อยู่ในราชวังนี้เลยสักนิดถึงอย่างไรเขาก็เป็นแค่เด็กจริงไหมลูอองจะไม่คิดเรื่องการของเขาเหมือนเงื่อนที่ผูกจิตใจพวกเราพี่น้องเขาเองก็มักจะรู้สึกกังวลและอ่อนไหวกับเรื่องนี้คิดว่าไม่ได้รับความรักจากเสด็จพ่อกับพี่น้องจึงค่อยๆห่างเหินแต่ความลำบากใจของเสด็จพ่อเขาจะรับรู้ได้อย่างไรแต่เอาจริงป่ะส่วนใหญ่ตัวละครแบบเนี้ยจะก็กินสิมาพีคตอนหลังตลอดแล้วแบบรู้อองเนี่ยเหตุใดเขาไม่บอกลาข้าด้วยตัวเองเจ้าตำหนักน้อยถ้าคิดอะไรอยู่มาให้ข้าเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทางของเราพอรวมทุกเรื่องเข้าด้วยกันรู้สึกมีบางอย่างผิดปกติเจ้าไม่เอาแล้วเหรอเหมือนกันมีคนรู้ที่พักเราทุกที่เรากับเป็นคนในข้าไม่เอาแล้วข้าคิดไปคิดมามีความเป็นไปได้เพียงหนึ่งเดียวก็คือในตำหนักเพลิงอัคคีมีคนไม่พักดีไม่รู้จริงๆจะอธิบายกับเหล่าผู้อาวุโสอย่างไรถ้าเหล่าผู้อาวุโสรู้เรื่องนี้จะต้องโกรธแน่นอนเจ้าตำหนักน้อยถ้าท่านหาคนนั้นพบจริงๆท่านจะจัดการยังไงกองจับบ่อยนะข้าจะถามเขาทำไมต้องหักหลังตำหนักเพลิงอัคคีไฮถังเจ้าเป็นอะไรฮะเจ้าเป็นอะไรอ๋อเนี่ยไฮถังเนี่ยไม่มีน้ำแล้วข้าจะไปหาน้ำหน่อยอ๋อจริงๆน่าสงสัยสักพักแล้วนะไฮถังอะใช่หรือเปล่าไม่รู้ถ้าไปถนนสายเล็กทางที่ตะวันตกเส้นทางจะค่อนข้างลำบากที่ใต้มีเส้นทางแต่ว่าต้องอ้อมว่าคนที่หายทางติดต่อเส้นทางใดเร็วกว่าถนนสายเล็กได้งั้นพวกเราไปทางนั้นเจ้าตำหนักน้อยใจร้อนอยากกลับตำหนักแต่หายทางรู้ทางที่ใกล้กว่าเส้นทางไหนในภูเขาข้างหน้ามีทางลัดช่วยประหยัดเวลาให้เราได้หลายชั่วยามข้าก็เคยไปตรงนั้น
แต่ทำไมข้าจำไม่ได้ว่าภูเขานั้นมีเส้นทางเจ้าอาจไม่ได้เข้าไปลึกมากจึงไม่รู้เป็นธรรมดาอ๋อเจ้าตำหนักน้อยทางข้างหน้าจะครุขระหน่อยแต่สำหรับพวกเราไม่นับว่าลำบากดังนั้นพวกเราทำตามไหทางเปลี่ยนไปทางภูเขาอย่างนี้จะได้เร็วขึ้นเตรียมตัวออกเดินทางเจ้าค่ะ Let's goเป็นแผนการของท่านหรือไม่แผนการอะไรวางแผนให้สิทธิ์พวกนั้นเรียกข้าเจ้าตำหนักอะไร มีเรื่องเช่นนี้ด้วยเหรอมีอย่างที่ไหนกันปู่นี่แหละตัวต้นเรื่องเนี่ยไม่ใช่แผนการของท่านเหรอจะเป็นแผนของข้าได้ยังไงจะเรียกสิทธิ์พวกนั้นมาข้าจะลงโทษพวกเขาให้หนักอย่างนั้นไม่จะเป็นแล้วข้าลงโทษพวกเขาไปแล้วนี่เมื่อไม่ใช่แผนการของท่านอย่างนั้นข้าขอตัวก่อนอยู่เด้อจะได้ถามเหตุผลหรือไม่พวกเขาบอกตำหนักเพลิงอัคคีมีตำแหน่งในยุทธภพวันนี้ล้วนมาจากความช่วยเหลือจากตระกูลอีเวินตอนนี้ตระกูลฉงไม่สามารถรับภาระนี้ได้ดังนั้นถึงแม้พวกเขาจะเรียกฉงสวีจือว่าเจ้าตำหนักน้อยแต่ผู้ที่พวกเขายอมรับคือเจ้าในความคิดพวกเขาเจ้าถือเป็นผู้นำของตำหนักเพลิงอัคคีท่านปู่เอาอีกแล้วมูหยวนคิดว่าตำหนักเพลิงอัคคีไม่ควรถูกแบ่งแยกเป็นสองตระกูลปีนั้นที่ท่านพ่อจากไปเจ้าตำหนักเย่รับข้าเป็นบุตรบุญธรรมดูแลข้าอุปถัมภ์ข้าความจริงในใจข้าถือว่าพวกเขาเป็นครอบครัวนานแล้วและหน้าที่ของข้าก็คือช่วยปกครองคนในครอบครัวตอบแทนบุญคุณที่พ่อบุญธรรมเลี้ยงดูใช่ไม่เพียงเจ้าที่คิดเช่นนี้ทุกคนต่างคิดเช่นนี้เพราะทุกคนคือครอบครัวเดียวกันดังนั้นเจ้าตำหนักของตำหนักเพลิงอัคคีจะสกุลฉงหรือสกุลวีหวนจะมีอะไรต่างกันแตกต่างในเมื่อปีนั้นพ่อบุญธรรมเลือกมอบตำแหน่งเจ้าตำหนักให้เจ้าตำหนักน้อยอย่างนั้นก็หมายความว่าเขาต้องการให้นางดูแลตำหนักหากวันนี้มู่หยวนแสดงตนเป็นเจ้าตำหนักขอถามท่านปู่ข้าจะเผชิญหน้ากับดวงวิญญาณพ่อบุญธรรมได้อย่างไรโอ้ยดีอ่ะพี่มู่หยวนดีว่าเจ้าเคยคิดไหมในเมื่อเจ้าตำหนักชงเย่รับเจ้าเป็นบุตรบุญธรรมนั่นก็แสดงเห็นว่าเขายอมรับให้เจ้ารับตำแหน่งนี้แทนเขาได้ถ้าเป็นเช่นนี้ ไม่ใช่ว่าเจ้าทำผิดต่อความตั้งใจของเจ้าตำหนักชงเย่เหรอคนละความหมายปู่อย่าตลกผู้หยวนไม่อยากพูดถึงเรื่องเจ้าตำหนักอีกขอตัวไม่ใช่ปู่หยวนข้าจะต้องช่วยให้เจ้าได้ตำแหน่งเจ้าตำหนักอย่างแน่นอนอันนี้ก็แอบไม่แน่นะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมาจากคุณปู่นี่แหละเดี๋ยวนะอันนี้พ่อมู่หยวนหรอวีเวินอีผ่านเอาอีกแล้วปล่อยเทียนตัดไส้เทียนมีรางอีกแล้วมีการซุ่มโจมตีปกป้องเจ้าตำหนักน้อยลิวหลีเดี๋ยวพากูกูหนีไปเจ้าตำหนักแล้วพวกท่านไปก่อนกูกูพวกเราไปเริ่มมีไห่ถางไม่ช่วยอ่ะไห่ถางนั่นเหรอ
ีเจ้าตำหนักน้อยจะรู้ทางที่พานางหนีไปเอ๊ะเจ้าตำหนักน้อยไปเถอะไปอย่าบอกนะให้ทางนั่นไงสุดหน้าผาอีกแล้วผมเป็นผู้ช่วยคุณปู่ใช่ไหมผู้ช่วยคุณปู่แม่อู้นั่นไงไม่กล้าจะช่างไม่กล้าสิเพ่งกระบี่ไล่เท้าด้าเจ้าคือคนตำหนักเพิงอัคคีตกหน้าผานะหูหุ่นเจ้าตำหนักน้อยให้ทางจากมือข้าม่านไงเอาละทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่6นั่นเองนะฮะสำหรับณตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องราวความวุ่นวายนะฮะจะเข้ามาหาเสียจือไม่หยุดจริงๆนะฮะทุกคนนี่ก็เพิ่งจะผ่านเรื่องราวนะฮะที่ตัวเองเนี่ยโดนใส่ร้ายนะครับว่าเป็นคนฆ่าหวังอินหยาไปแบบหมาดๆเลยนะฮะทุกคนและนี่ก็กำลังจะเดินทางกลับตำหนักเพลิงอัคคีนะฮะแต่ก็ดันมาเจอนะฮะกลุ่มโจรเนี่ยบุกซุ่มทำร้ายอีกนะฮะทุกคนแถมตอนนี้นะฮะตัวเองเนี่ยก็แยกนะฮะกับสร้างกวนโถไปเป็นที่เรียบร้อยอีกทุกคนโหยิ่งทำให้ตอนนี้นะฮะการจัดการเสียจือเนี่ยก็ง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะทุกคนแถมเราเนี่ยก็ได้รู้นะครับว่าจริงๆเนี่ยตัวต้นเรื่องนะฮะหรือว่าคนที่พยายามนะฮะทำให้ตัวเสียจือเนี่ยตกอยู่ในอันตรายนะฮะก็น่าจะเป็นคุณปู่เจ้าตำหนักนั่นเองทุกคนยิ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาพยายามนะฮะที่จะผลักดันพี่มู่หยวนนะฮะให้กลายเป็นเจ้าตำหนักคนต่อไปอีกแน่ทุกคนโอ้โหบอกเลยตอนนี้นะฮะถ้าเกิดเสียจือนะฮะดวงไม่แข็งพอนะฮะยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถรอดจากเหตุการณ์นี้ได้เลยนะฮะทุกคนแต่นี่ก็ยังชื่นชมนะว่าพี่มู่หยวนเองนะฮะยังไงเนี่ยก็จะไม่ยอมรับนะฮะสิ่งที่คุณปู่เนี่ยพยายามมอบให้นะฮะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่คุณปู่เนี่ยดูเหมือนจะมีความแค้นนะฮะกับคุณพ่อเสียจือมากมากนะฮะทุกคนเพราะว่ามันมีซีนนึงเนี่ยที่คุณปู่เองเนี่ยเห็นคุณพ่อของเสียจือนะฮะกำลังฆ่าใครคนหนึ่งนะฮะซึ่งคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นลูกชายนะฮะของคุณปู่แล้วก็เป็นคุณพ่อของพี่มู่หยวนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปมแค้นนะฮะที่เขารู้สึกว่าเกลียดตระกูลฉงมากมากนะฮะแถมยังเกลียดนะฮะตัวเสียจืออีกทุกคนก็เลยตัดสินใจนะฮะที่จะตัดนะฮะตระกูลฉงเนี่ยออกไปจากเพลิงอัคคีนั่นเองทุกคนแต่หนึ่งคนที่เราก็รู้สึกว่าใจร้ายมากๆเลยทุกคนนั่นก็คือไห่ทางนั่นเองซึ่งบอกเลยนะตัวเสียจือเองนะฮะไว้ใจตัวไห่ทางมากๆนะฮะแล้วนี่ถ้าเกิดรู้นะว่าไห่ทางนะฮะเป็นคนที่หักหลังตัวเองนะฮะโอ้โหเสียจือต้องอยู่ไม่ได้แน่นอนนะฮะแต่ตอนนี้ต้องลุ้นก่อนนะครับว่าเสียจือของเราเนี่ยจะรอดนะฮะจากการตกหน้าผาในครั้งนี้ได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าโอ้โหจังหวะที่ตกลงมานี่คือกระแทกหลายรอบนะฮะทุกคนนี่ถ้าเกิดคนปกตินะยังไงนะฮะไม่รอดแล้วนะฮะทุกคนแต่ต้องดูนะฮะว่าเสียจือครั้งนี้เนี่ยใครจะเป็นคนช่วยนะฮะทุกคนอันนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อแล้วกันนะครับหรือว่าจะเป็นสร้างกวนโถอีกครั้งนึงนะฮะที่จะกลับมาช่วยเสียจือนะฮะทุกคนยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันใน EP หน้าแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันต่อแล้วกันนะฮะว่า EP ต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ